สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการเขียนโค้ด Java ในหัวข้อการเสิร์ชหาข้อมูลในไฟล์ .txt หรือไฟล์ text นั่นเองครับเอาล่ะครับขั้นตอนแรกเรามาดูก่อนเลยว่าการจะเสิร์ชหาข้อมูลในไฟล์ .txt ด้วยการใช้โค้ด Java นั้นต้องใช้เมธอดอะไรบ้างถ้าดูจากโจทย์ของเราแล้วเนี่ยเราจะสามารถแบ่งวิธีการเขียนโค้ดออกมาได้ออกเป็น3พาร์ทคร่าวๆดังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเขียนกันทีละพาร์ทเลยดีกว่าครับเริ่มจากพาร์ทแรกการอ่อนข้อมูลจากไฟล์เริ่มด้วยการกำหนดเมธอดขึ้นมาใหม่ก่อนเป็นส่วนชื่อเมธอดเอาเป็นไฟล์ reader ส่วนโค้ดที่ใช้ในการอ่านข้อมูลจากไฟล์ .txt เข้ามาในโปรแกรมเหล่านั้นก็คือ buffer reader read สร้างอ็อบเจกต์ของ buffer reader ขึ้นมาแบบนี้ในส่วนนี้ก็จะต้องใส่เป็น directory ของไฟล์ text ที่เราต้องการแบบนี้ทำมาขึ้น error ปกติแล้วในการอ่านไฟล์เข้ามาในโปรแกรมเรานี้มันจะมีโอกาสเกิด error บ่อยมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำแบบนี้ทำการดักตัว error ไว้ก่อน solar with tycat แบบนี้ครับปึ๊บแล้วทีนี้โค้ดก็จะทำงานได้ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องสร้าง array ขึ้นมาเพื่อเก็บค่าที่เราอ่านเข้ามาจากไฟล์ .txt ทีนี้ก่อนที่จะสร้างตัว array เราก็ต้องมาดูก่อนว่าข้อมูลที่เรามีนั้นเป็นข้อมูลประเภทไหนครับจะเห็นว่าเรามีข้อมูลเป็นแบบ2คอลัมน์มีตัวนึงเป็น string อีกตัวนึงน่าจะเป็น integer หรือ double ก็ได้ซึ่งแบบนี้เราจะใช้ array list ในการเก็บข้อมูลได้ครับเริ่มด้วยการสร้างคลาสใหม่ขึ้นมาก่อนมันเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเพราะฉะนั้นชื่อคลาสเอาเป็น food เลยแล้วกันครับใน food เราก็ต้องมี string ตัวหนึ่งกับ integer ตัวหนึ่งแล้วกัน string food integer price แล้วก็ทำแล้วก็กด append insert สร้าง constructor และ getter setter ให้เรียบร้อย constructorตัว getter และ setter แบบนี้ครับพอสร้างคลาสขึ้นมารองรับการเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเราก็กลับไปในเมนต่อเพื่อที่จะเรียกเพื่อสร้าง object ขึ้นมาใช้แทนในการเรียกในการเรียก array list ของเรา array list food เท่ากับ new ใช้ตัวเรียกแทน array list ด้วยคำว่า f ละกันสั้นดีพอเราได้ array list แล้วต่อไปเราก็ต้องเอาข้อมูลที่อ่านเข้ามาได้นั้นยัดลงไปใน array list ของเราซึ่งจริงด้วยเรายังไม่ได้กำหนดให้มันอ่านข้อมูลแบบไหนเลยนี่นะเริ่มด้วยการกำหนดให้มันอ่านข้อมูลเข้ามาทีละแถวก่อนเขียนโค้ดแบบนี้แล้วก็สร้างออบเจกต์ขึ้นมาที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลเข้ามาทีละแถว Solar with Tycat เหมือนเดิมขึ้นมาอีกอันซะงั้นแบบนี้แล้วก็ย้ายไปไว้ข้างหน้าเอาก็ได้เพราะเรามี Tycat อยู่แล้วเสร็จแล้วต่อไปเราก็ต้องมีตัวที่ใช้ในการแยกข้อมูลออกเป็น2ส่วนก็คือส่วน String กับส่วน Integerซึ่งโค้ดที่ใช้ในการแยกข้อมูลก็จะเป็น line split นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเขียนให้มันอ่านข้อมูลเข้ามาทีละแถวก่อนโดยการใช้ while loop line เท่ากับ read.read line แบบนี้อ่านไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอกับ now สร้างปีกกาขึ้นมาส่วนของ line split ให้อ่านให้ split แล้วเก็บไว้ใน string line.splitในนี้เราก็ต้องใส่ว่าจะให้มันแยกด้วยอะไรในข้อมูลของเรามีลูกน้ำเป็นตัวแยกแล้วก็ใส่ลูกน้ำลงไปในนี้พอเราแยกสตริงออกจากกันแล้วเราก็ต้องนำสตริงที่แยกได้นั้นใส่เข้าไปใน array list ของเราด้วยคำสั่งนี้ f.add new food อันแรกใส่ split อันที่1ซึ่งเป็นชื่ออาหารตามด้วย split อันที่2ซึ่งเป็นราคามันต้องเป็น integer นี่นะ
ใช่ครับเพราะผมกำหนดให้ว่าอะไรนั้นจะต้องรับข้อมูลเข้ามาเป็นสตริงตัวหนึ่งและอินทิเจอร์ตัวหนึ่งแต่ข้อมูลที่รับเข้ามาจากไฟล์นั้นไฟล์เทกมันเป็นสตริงทั้ง2ตัวเราก็ต้องทำการแปลงค่าสตริงเป็นอินทิเจอร์ก่อนด้วยการใช้คำสั่งนี้ integer.parseint วงเล็บเพิ่มและทีนี้สตริงเราก็จะกลายเป็นอินทิเจอร์แล้วครับต่อไปสิ่งที่เราต้องทำก็คือเขียนโค้ดที่ใช้เสิร์ชข้อมูลใน array ส่วนวิธีการที่จะใช้ในการเสิร์ช array นั้นเดี๋ยวผมจะให้มันเป็นแบบว่าเราใส่ค่าที่เป็นชื่ออาหารเข้าไปแล้วให้โปรแกรม return ราคาอาหารกลับมาเริ่มเลยดีกว่าครับเริ่มด้วยการสร้างเมธอดใหม่ขึ้นมาก่อน public static void array search ให้รับค่า string เข้ามาสติงชื่อว่า food เสร็จแล้วอ๋อใช่เดี๋ยวผมขยับ array นี้ขึ้นไปก่อนเมธอดนี้จะได้เรียกใช้ได้ด้วยต้องทำให้มันเป็นค่า static ด้วย private static เสร็จแล้วโค้ดที่ใช้ในการหาข้อมูลวิธีที่ง่ายที่สุดก็คงจะเป็นใช้ for loop นี่แหละครับ int i เท่ากับ0i น้อยกว่า f.size ตามด้วย i บวกบวกในนี้ให้มีถ้า f.get.i.getFood ทำแบบนี้มันก็จะดึงค่าข้อมูลที่เป็น food ออกมาจาก array ของเรานั่นเองครับโดย i จะเป็นตำแหน่งของ array นั้นอย่างถ้า i เป็น0มันก็จะดึงแฮมเบอร์เกอร์ออกมา i เป็น1ก็เป็นเฟรนช์ฟรายแล้วก็ให้มันนำมาเปรียบเทียบกับสตริงที่เราใส่เข้าไปหรือก็คือเชื่ออาหารที่เราใส่เข้าไปนั่นเองครับ ignore case food แล้วถ้าหาเจอก็ให้มันปริ้นราคาออกมาปริ้น f price is %d f dot get เหมือนเดิม get ให้มัน get i เหมือนกันเวลาปริ้นออกมาจะได้ออกมาเป็นแถวเดียวกันถ้าเจอนัดเก็ตจะได้ปริ้นออกมาเป็น50เพราะมันอยู่แถวเดียวกันครับตามด้วย get price แต่ให้ปริ้นออกมาเป็นราคาแทนเสร็จแล้วก็ถ้าเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเลยดีกว่าครับ array search food ชื่อ cola แล้วก็ลองรันเลยเรียบร้อยครับ price is 25ทีนี้เรามาลองตรวจสอบดูครับว่าคำตอบถูกไหมนี่ครับเราเสิร์ชโคลาราคา25ถูกต้องแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเขียนโค้ดในการเสิร์ชหาข้อมูลจากไฟล์ text หรือไฟล์ .txt ครับ